بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدواتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสุขต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้เราได้มีโอกาสได้มีเวลามารับรู้ในเรื่องราวของอิสลามซึ่งการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามนั้นถือว่าเป็นความจำเป็นที่สุดเนื่องจากว่าความรู้และเข้าใจศาสนานั้นจะทำให้เรานั้นสุขในโลกที่เราจะไปอยู่ในอนาคตข้างหน้าคือกุบอร์ฉะนั้นเราต้องตระหนักว่าถ้าเราไม่ได้แบ่งเวลาในดุนยานี้เนี่ยให้กับอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องเราหมดโอกาสในการที่จะมานั่งอยู่ในวงซิกรุลลอฮ์วงที่คุยกันในเรื่องของฮาลาลในเรื่องของฮารอมวงที่อ่านกุรอานและอ่านหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับถามว่าการเรียนรู้จนกระทั่งมีความเข้าใจศาสนานั้นมันจะทำให้เราเนี่ยหนึ่งไม่ถูกหลอกแล้วก็จะดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่อาคิเราะห์เราสามารถในการที่จะตอบมุงกรนวะนากิรนได้ถ้าเราจะมองกันจริงๆเนี่ยในเรื่องของอิสลามเนี่ยมีสามอย่างเท่านั้นที่สำคัญสุดสามอย่างที่สำคัญก็คือว่าวันที่เราจะไปตอบคำถามมุงกรนวะนากิรนในกุโบร์หนึ่งก็เรียกว่าอุซูลุสซะลาซะรากฐานห้าสามประการของอิสลามมุงกรนวะนากิรนจะถามว่ามารับบุกะใครเป็นเจ้าของท่านฉะนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เวลาเกิดวิกฤตเนี่ยอะกีดะห์เราเคลียร์ไหมเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยมันจะสั่นคลอนไหมนี่คือคำตอบที่จะเตรียมไว้ในกุโบและมันไม่ได้ได้มาเนื่องจากการท่องจำได้มาด้วยกับความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาสองวันนบียุกะนบีของท่านน่ะใครสองแล้วนะสามวะมัดดีนุกะท่านอยู่ศาสนาอะไรฉะนั้นที่อาจารย์มุฮัมมัดที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับใครที่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะลืมไม่ใช่อัลลอฮ์เนี่ยลืมบ่าวก่อนนะบ่าวใช้ชีวิตอย่างไรในดุนยานี้ถ้าใช้ชีวิตในสภาพที่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ลืมที่อัลลอฮ์บอกว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม
ว่ามันอะรอดออันซิกรีใครก็ตามที่เมินออกจากการระลึกถึงฉันนะฟาอินนาละฮูมาอีซะตันดองกาแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์บอกฉันจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นไอ้คำว่าคับแค้นเนี่ยเท่าไรก็ไม่มีคำว่าพอมาฟังบรรยายไม่มีเวลาเลยงานยุ่งทุกอาทิตย์เลยใครทำใครก่อนเนี่ยฮะใครทำใครก่อนเราทำตัวเองริซกีนะอัลลอฮ์กำหนดแล้วอายันกำหนดแล้วดีชั่วกำหนดแล้วสวรรค์นรกกำหนดแล้วแต่ทุกวันนี้นะเราหาริซกีจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะแบ่งให้กับอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าพี่น้องเคยมีคนถามผมไงยุ่งอาจารย์งานมันหลายจุดเหลือเกินบริษัทไอ้นู่นไอ้นี่ตรงนั้นตรงนั้นตรงโน้นผมบอกว่าตราบใดที่คุณยังเป็นคนอย่างนี้คุณหมดโอกาสละที่จะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาคนเนี่ยพี่น้องถ้าแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ก่อนคำว่ายุ่งไม่มีฮะเถียงผมไม่เอาขณะที่ทำงานดุนยาอยู่เนี่ยมือก็อยู่ดุนยาเท้าก็มือดุนยาตาก็มองอยู่ดุนยาหูก็ฟังดุนยาใจมันต้องคิดให้ดุนยานี่มันอยู่กับเราแค่ร่างอย่าให้มันทะลุเข้าไปในหัวใจถ้าทะลุเข้าไปในหัวใจแล้วล่ะละหมาดซุหรีก็ละหมาดไม่ตรงเวลาละหมาดอัสรีก็ไม่ตรงเวลาละหมาดซุบฮียิ่งไม่ตื่นเลยเพราะเราไม่ให้เวลากับเจ้าของเวลาก่อนฉะนั้นไอ้การที่เราจะเป็นคนที่ให้เวลากับเจ้าของเวลาก่อนนั้นต้องเป็นคนที่ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาของอัลเลาะห์พี่น้องจำไว้ฉะนั้นจำไว้อีกอย่างนึงว่าคนที่อัลเลาะห์จะเอาเข้าสวรรค์เนี่ยคนประเภทไหนอ่ะคนยำเกรงใช่หรือเปล่าอัลเลาะห์ไม่ได้บอกนี่ปิญญาโทปิญญาเอกมักกะห์มะดีนะห์ไปสวรรค์เปล่าเรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์แค่ไหนชีวิตของเราพี่น้องครับเมื่อพูดตรงนี้แล้วเนี่ยก็ขอเติมนิดหนึ่งเกี่ยวกับซอฮาบะห์คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนชรามากแล้วเนี่ยอายุมากก็มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาชื่อกอบีซะห์นบีถามว่าแกมาหาฉันเนี่ยเนื่องจากอะไรเขาบอกว่าฉันมาหาท่านรอซูลเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยสอนฉันถึงสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ประโยชน์กับฉันในอาคิเราะห์ที่มานี่มาศึกษานบีให้คำตอบเลยครับนะยากอบีซะโอ้กอบีซะเอ๋ยมามารัตตะบิฮัจเรนวะลาซะจเรนวะลามะดะเรนอิลลัสตักฟัรลักไม่ว่าท่านจะผ่านก้อนกรวดก้อนหินมากี่ร้อยก้อนพันก้อนก็ตามไม่ว่าท่านจะขับรถมานี่ผ่านต้นไม้กี่ต้นก็ตามหรือท่านเดินมาลุยทั้งเลนลุยทั้งโคนมาแค่ไหนก็ตามนอกเสียจากว่าสิ่งต่างๆที่ว่ามานั้นจะขออภัยโทษให้กับท่านแต่เราไม่มีเวลาให้อัลลอฮ์ดุนยาเอาไปหมดฟังให้ดีนะครับใครที่เมินออกจากการระลึกถึงฉันฟาอินนาลาฮูมาอีสตันดองกาแน่นอนเหลือเกินเราจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นมีในธนาคารร้อยล้านน่ะยังไม่พอหรอกต้องอยากจะได้อีกร้อยหนึ่งวันที่เขาพอคนพวกนี้ก็คือวันที่แผ่นดินกบหน้าใช่ไหมวานะซุรฮูเยามันติยามาติอามาเราจะรวมคนเหล่านี้คนที่เมินออกจากการระลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยจะรวมคนเหล่านี้ในวันอาคิเราะห์ในสภาพที่ตาบอดเป็นเนี่ยมัดไหมที่เราได้ยินจากกุรอานที่เราได้ยินจากผู้รู้พูดให้ฟังในเรื่องนี้เราจะรวมคนพวกนี้คนที่ลืมฉันเนี่ยรวมไว้ในกลุ่มชนตาบอดด้วยเขาเถียงอัลลอฮ์นะพี่น้องอย่านึกว่าไม่เถียงนะบ่าวเนี่ยกอลาลิมาสัตตานีอามาอัลลอฮ์ทำไมให้ฉันตาบอดว่ากอดกุนตุบัสซีรอเพราะฉันอยู่ดุนยาฉันมองเห็นดูมันเถียงอัลลอฮ์นะคนปัจฉนิดที่ดื้อเนี่ยกะซาลิกะอัลลอฮ์บอกเฮ้ยไอเหตุที่มันเป็นอย่างเนี้ยนะอัตตัดกะอายาตุนา
องค์การของเราเนี่ยได้มาถึงเจ้าแล้วฟานาซีตาหาแกทำเป็นลืมไม่เคยรับรู้เพื่อนไปชวนกี่ครั้งไม่เคยมารับรู้เรื่องศาสนาวะกะซาลิกะยามาตุนซาวันนี้แกถูกลืมบ้างอยู่ในนรกเรื่อยๆไปอยู่เรื่อยไปก่อนคุ้มกันไหมที่เรามีชีวิตในดุนยาเนี่ยในสภาพที่ไม่แบ่งเวลาเนี่ยมันคุ้มกันไหมทุกคนกลับไหมล่ะถามว่าทุกคนเนี่ยต้องกลับไหมทุกคนต้องกลับเมื่อกลับแล้วน่ะลากไปด้วยไหมลากอะไรลูกอ่ะหลานล่ะสตังอ่ะเพื่อนฝูงอ่ะภรรยาล่ะลากไปด้วยได้ไหมไม่ไปแล้วไปไงไปไงไปคนเดียวใช่ไหมเอาอะไรไปด้วยอามันดีอามันชั่วฉะนั้นสลับเขาถึงบอกว่าการเตรียมตัวในเรื่องของความตายจะไม่เกิดผลในเมื่อสังคมของเจ้าบ้านของเจ้าไม่มีการนัสีฮาซึ่งกันและกันไม่มีการต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ให้เรารักษาลมหายใจเนี่ยให้ดีรักษาชีวิตให้ดีรักษาเวลาในดุนยาให้ดีทำไมล่ะครับรักษาคือให้หมดไปกับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ให้หมดไปกับการปฏิบัติอามันที่สอนแล้วทำไมล่ะครับเพราะสิ่งสองสิ่งนี้จะไปกับเจ้าในกูโบหลังจากลูกภรรยาสังคมเพื่อนฝูงเอาดินกบเรียบร้อยแต่งกูโบเรียบร้อยเขากลับบ้านเหลืออะไรพี่น้องเหลืออะไรฉะนั้นไม่ใช่ว่าเรามากันแค่นี้แล้วเราไม่ชวนคนอื่นเราต้องชวนด้วยและบอกด้วยใช่ไหมฉะนั้นนบีบอกกับกบีซอว่ากบีซอเอ๋ยเอ็งอย่าลืมนะวันนี้มาได้ดูอาสองต้นจากผมและอาจารย์มุฮัมมัดสุคนเพราะคนของเดียวกันบ้านเขาเหนือบ้านผมไปหน่อยหนึ่ง3กิโลได้พี่น้องครับท่านนบีบอกว่ากบีซอเอ๋ยเมื่อท่านละหมาดซุบฮ์แล้วจบแล้วอ่าน3ครั้งจดให้ดีนะครับผมจะอ่านช้าๆสุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮิจดครับกบีซอเอ๋ยหลังจากท่านอ่านละหมาดซุบฮีเรียบร้อยแล้วให้อ่าน3ครั้งสุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮิสุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮิ3ครั้งจะได้อะไรพี่น้องครับตูฟอาฟะมินันอะมาท่านจะหายจากโรคตาบอดตามัว2วันยูซามหายจากโรคด่าง3วันฟัชหายจากโรคเป็นง่อยเป็นเพียถ้าท่านทำเป็นนิจศีลหลังจากละหมาดซุบฮีแล้วให้อ่านซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดีฮี3ครั้งพออย่างอื่นมีอ่านให้อ่านให้หมดเพราะในหะดีษนบีก็คือลาอิลาฮิลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีร10ครั้งในละหมาดมักริบกับละหมาดซุบฮีและเติมอันนี้ไปเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นทำไมต้องเอามาพูดครับพี่น้องเวลาวันอาทิตย์เนี่ยราชการเขาหยุดใช่ไหมเขาก็ยังไม่ห้ามเราเรียนศาสนาพี่น้องคิดเหรอว่าเราจะไม่เจอในอนาคตเหมือนกับซีเรียฮะเหมือนกับโรฮิงญาเนี่ยพี่น้องคิดเลยว่าเราจะไม่เจอฮะเวลามันเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยที่จะต้องการให้พี่น้องได้เข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยเพื่อเราจะได้ไม่ขายศาสนาเวลาโดนบาลาหนักๆเหมือนโรฮิงญาเหมือนซีเรียเราจะได้ไม่ขายศาสนาเพราะอะกีดะห์เรามั่นคือคนต้องตระหนักอย่างเดียวว่าตายจะตายยังไงก็ตายตายมันมีตัวเดียวแต่อย่าเสียอีหม่านไอ้การที่ตายไม่เสียอีหม่านเขาแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ไหมแบ่งเวลารับรู้รับฟังในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับให้เราทุกคนฉวยโอกาสในขณะที่เราอยู่ในเดือนอันมีเกียรตินะคือบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องครับผมจะอ่านให้ฟังนิดนึงฟะอินนะฟะฎออิลัสซะฮรีรอมฎอนกะซีรอตุนมุตะอัดดิดะห์ความประเสริฐในรอมฎอนนั้นมากมายก่ายกองเหลือเกิน
วะมุตะอัดดีดาตุนและก็จำนวนก็นับไม่ได้ไอความประเสริฐของรอมฎอนนี้เพราะนั้นเราจะพูดแค่เฮ้ยเดือนนี้รอมฎอนเว้ยไม่ได้ต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเทศกาลแห่งการทำความดีไม่ใช่ทำความดีเป็นเทศกาลแห่งการทำความดีใช่ไหมและซาลัฟบอกว่ามันรุฮิมาฟิรอมฎอนฟะฮุวะมัรฮูมใครที่ได้รับการอภัยโทษในรอมฎอนเขาจะถูกอภัยจนตลอดชีวิตได้รับความเมตตาในรอมฎอนเขาจะถูกเมตตาจนตายฟะมันฮุริมาคอยรูฮูฟะฮุวะมัรฮูมใครก็ตามถูกห้ามความดีในรอมฎอนเขาจะถูกห้ามตลอดชีวิตสลับพูดนะยังไงล่ะครับคือขนาดเทศกาลของความดีเนี่ยเขายังไม่สนใจยังไม่รับรู้สูบบุหรี่กินข้าวตามอำเภอใจลิ้นไม่เคยยับยั้งตาไม่เคยยับยั้งดูละครเพื่อจะให้ฆ่าเวลาไปวันๆใครที่เขาไม่ถูกเขาไม่ได้รับความดีหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วเขาจะถูกห้ามความดีตลอดไปหมายความว่ารอมฎอนยังไม่ขอรับรู้และเดือนอื่นเนี่ยจะขอรับรู้ไหมให้พี่น้องคิดตรงนี้ดังนั้นเรามาดูว่าสลับเนี่ยสลับเนี่ยเขาทำยังไงชีวิตประจำวันของคนสลับเนี่ยพี่น้องวะกุลลุนยะกุซุมินฮาซิลฟะฎออิลมาวะฟะกะฮุลลอฮุอิลัยทุกคนเขาจะเอาจะเก็บสิ่งที่เป็นความประเสริฐนี้มาวะกะฟะฮุลลอฮุอิลัยในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้มอบความสำเร็จให้กับเขาฟะมินฮุมไมยัสตักมิลฮาในส่วนหนึ่งของกลุ่มชนเหล่านั้นบุคคลที่สมบูรณ์ทุกอย่างในรอมฎอนใครล่ะครับคนที่สมบูรณ์ทุกอย่างในรอมฎอนเนี่ยวะฮาซิฮีฮาลาตุสซะลาฟิสซอละห์นี่คือสภาพของซะลาฟุสซอละห์ในยุคต้นสมบูรณ์ทุกอย่างครับพี่น้องฟะอินนะฮุมเพราะแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นกานูยัฟรอฮูนบิซะฮรีรอมฎอนบุคคลเหล่านั้นดีอกดีใจในการมาของรอมฎอนมาอันนะฮุมฟีกุลลิอามิวะฮุมอะลายิดวันอิจติฮาดกิยามิลเลนวะซิยามินนะฮารพร้อมกันว่าพวกเขาเหล่านี้ในทุกปีวะฮุมอะลันยัดเขามีความจริงจังและญิฮาดในทางของอัลลอฮ์ทั้งกลางวันและก็กลางคืนกลางวันถือศีลอดกลางคืนกิยามุลเลนพี่น้องครับทั้งที่เป็นเดือนธรรมดานี่คือสลับกลางวันถือศีลอดกลางคืนกิยามุลเลนในเดือนธรรมดาดังนั้นมาอามาฮุมฟีฮิมินัญญิฮัดฟีซะบีลิลลาห์พร้อมกันไปกับบุคคลเหล่านี้ยิฮาดในทางของอัลลอฮ์และตอลบิลอิลมิหาเวลาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสลับคนในยุคต้นจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชมเชยคนเหล่านี้ไว้คอยรุนกุรูนุกอรนีกอรนีซุมมัลลซีนายะลูนะฮุมซุมมัลลาซีนายาลูนุฮุมยุคที่ดีคือยุคของฉัน100ปีและหลังจากฉันไปอีก200ปีนั่นเป็นยุคคนดีมากกว่าคนชั่วพี่น้องอาจารย์มูฮัมหมัดพูดตะกี้ผมขนลุกที่เฟซอาหารที่จะละศีลอดให้ชาวบ้านเขาดูพี่น้องครับทำไมจึงให้เราถือศีลอดเอากันหลักธรรมดาก่อนยังไม่ต้องเข้าเรื่องศาสนาทำไมจึงให้เราถือศีลอดคนเนี่ย
เวลานอนห้องแอร์อยู่ประจำเนี่ยก็ไม่ค่อยคิดถึงเนียมัตที่อัลลอฮ์ให้หรอกเอาจริงไหมผมพูดเย็นสบายปรับอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ได้แต่วันใดที่ไฟมันช็อตหรือไม่มาเนี่ยเรารู้สึกไหมรู้สึกไหมโอ้โหมันจะตายร้อนและคนจนเนี่ยพี่น้องเหมือนกับเขาบวชตลอดทั้งวันหรือทั้งปีฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวเตือนยาอายุฮันลาดีนาอามานูเรียกคนอีหม่านแล้วต้องฟังครับทำไมอ่ะก็เพราะอัลลอฮ์เรียกถ้าเป็นสิ่งดีอัลลอฮ์จะใช้ถ้าเป็นสิ่งชั่วอัลลอฮ์จะห้ามลาตะคูนุลลอฮ์วะรอซูลอย่าได้บิดผิวอัลลอฮ์กับรอซูลนะอัลลอฮ์พูดวะลาตะคูนูอามานาติกุมและอย่าได้บิดผิวต่ออามานัตต่างๆที่อัลลอฮ์ฝากเจ้าไว้ในสภาพที่เจ้ารู้สังคมอัลลอฮ์ฝากเราไว้ไหมเราจะต้องดูแลไหมลูกอย่าบอกว่าเป็นของเราเป็นของฝากของอัลเลาะห์ให้เขาเรียนศาสนาด้วยนะภรรยาที่ดินของฝากทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของเราฉะนั้นนบีถามซอฮาบะห์เนี่ยนบีบอกว่าพูดในเชิงถามว่าทรัพย์ของท่านที่มีอยู่ทุกวันนี้เป็นที่รักยิ่งมากกว่าทรัพย์มรดกหรือว่าทรัพย์มรดกเป็นที่รักยิ่งไปยังเจ้าใครตอบได้ไหมทรัพย์ของเรากับทรัพย์มรดกเนี่ยเรารักทรัพย์อันไหนมากกว่าฮะเอาตอบที่ผมจะฟังนิดนึงเคลียร์ให้ดีนะก่อนตอบเนี่ยทรัพย์ของใครทรัพย์ที่เป็นมรดกที่เราจะได้กับทรัพย์ที่เป็นของเราเนี่ยสองอย่างเนี่ยเรารักอันไหนมากกว่าฮะรับอันไหนมากกว่าไม่กล้าตอบถ้าบอกว่ารักจะให้เป็นทรัพย์ของเราต้องบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์ใช่ไหมถูกไหมเนี่ยผมตอบเนี่ยและถ้าทิ้งเป็นมรดกท่านถูกสอบด้วยและให้เป็นของเราไม่ดีกว่าหรือนี่คือเทศกาลแห่งความดีพี่น้องรู้ไหมว่าเวลาเราขอบริจาคทางทีวีเนี่ยจะช่องไหนก็ตามเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ารางวัลมันมากไหมยังไงอ่ะถามว่าคนทรยศคนขี้เหล้าเมายาเที่ยวกลางคืนเกิดชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเขาไปนั่งดูทีวีสะอื้นครับเสียใจกับความชั่วที่ได้ทำมาอายุก็50แล้วเนี่ยและเขาเตาบัตตัวต่อรออิสติกฟาร์ไอที่พี่น้องบริจาคไปให้อ่ะได้รางวัลไหมผมถามได้รางวัลไหมตรงไหนหลักฐานพี่น้องจะได้ช่วยทีวีไงพี่น้องคนร้อยคนมาฟังเข้าใจศาสนาท่านได้เต็มๆก็นบีบอกไงมันดาลาลัลคอยริกาฟาอิลิใครที่ชี้แนะให้คนทำดีเหมือนเขาทำด้วยถูกไหมเนี่ยอย่าตระหนี่เอาชัวร์เลยบอกกับอัลลอฮ์ในสัญญาเลยรอมฎอนนี้ 5,000 ช่วยคือละกี่ร้อยว่าไปจนจบรอมฎอนแล้วคุณจบไปอ่ะโดยที่ไม่ได้ช่วยไปได้ 2,000 ตายได้รางวัลไม่ที่เหลือได้รางวัลไม่ที่เหลือไม่กล้าตอบอินนามันอามาลุบินนียัตผลงานของคนขึ้นอยู่กับการเนียดเราเนียดบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์เอารางวัลไปทำได้ 2,000 ตายไอ้ 3,000 อัลลอฮ์ก็ให้นี่คือความดีพี่น้องฉะนั้นในขณะที่รอมฎอนมาถึงเรานี่ให้เนียดว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของฉันแล้วต้องทำทุกอย่างในสิ่งที่เป็นความดีงามพี่น้องดังนั้นวัลอามาลิซอลิฮาตและปฏิบัติอามันที่ซอและนะครับปฏิบัติอามันที่ซอและด้วยแล้วก็ลากินกานูยัฟรหูนบิฮารัสซารีแต่กลุ่มชนเหล่านี้เขาดีใจนะครับเขาดีใจกับเดือนนี้เดือนรอมฎอนเดือนธรรมดาเนี่ยเขาเต็มๆอยู่แล้วกับอามันพอเดือนรอมฎอนไม่ต้องถามทำไมล่ะครับลิมายะลามูนาฮูฟีมินซียาดตินไครเนื่องจากเขารู้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่อัลลอฮ์เพิ่มความดีใ
ความดีเนี่ยมันมีทั้งมักการมีทั้งซามานมักการคือมักกะมะดีนะอักซอใช่มั้ยละหมาดที่ฮะรอมได้กี่เท่าแสนเท่าละหมาดมัสยิดนบีได้เท่าไหร่พันเท่าอักซอ500ซามานล่ะซะห์รุรอมฎอนคือซามานการและเวลาของเดือนถึงอดได้มาถึงเราแล้วไม่ต้องออมแรงเลยครับพี่น้องไม่ต้องออมแรงเลยในการที่จะทำความดีดังนั้นวะฮุมยูฮิบูนันไคร์ใครครับบรรดากลุ่มชนเหล่านี้เขารักชอบในสิ่งที่เป็นความดีวะกุลละมายุกอริบูอีลัลไคร์และทุกสิ่งที่จะทำตัวใกล้ชิดไปยังอัลลอฮ์ในเรื่องของความดีฟะกานัสซะลาฟซอเลห์ยักบิตูนบิฮาซะซะห์ดังนั้นปรากฏว่าซะลาฟุสซอเลห์คนใน300ปีแรกนั้นมีความสุขด้วยกับเดือนนี้มาถึงวะยะกุซูนะฮูบิอันวาอิมินัลอิจติฮาดพวกเขาเหล่านั้นจริงจังสุดๆจริงใจที่สุดชนิดของการต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ละหมาดที่มัสยิดอ่านกุรอานนะช่วยเหลือสังคมทำอาหารเลี้ยงคนถือศีลอดพี่น้องมันฟัตรอซออิมันใครที่ทำอาหารเลี้ยงคนถือศีลอดและเขาบวช ด้วยรางวัลเท่าไหร่ครับที่อัลเลาะห์จะให้เพราะนั้นผมก็ถือว่าเป็นเทศกาลของผมนะเพราะรอมฎอนทั้งเดือนผมเลี้ยงละศีลอดที่บ้านมีลูกหลานอยู่ตรงนั้นบอกใครบวชไม่ต้องทำอาหารทั้งบ้านมาละที่บ้านก็รางวัลแห่งความดีไม่ใช่หรือพี่น้องเราอยากจะมีรางวัลเยอะๆใช่ไหมในวันที่เราไปอยู่ในอัลัมบารักก็ต้องตัดสินใจทำนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวะยะตะฟัรรอกูนฟีฮาซัซซะห์พวกเขาเหล่านั้นกันออกมาลังออกมาในเดือนนี้ในความดีทั้งหมดลังออกมาหมดเลยวะยะดออูนัลลอฮอัยยุบัลลิกอฮุมอียาฮูพวกเขาเหล่านั้นได้วิงวอนต่ออัลเลาะห์ในการที่จะให้รอมฎอนมาถึงเขาซุมมายะดออูนะฮูอัยยะตะกับบะละฮูมินฮุมเมื่อรอมฎอนมาถึงเขาแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นวิงวอนต่ออัลเลาะห์ในการที่จะให้อัลเลาะห์รับการทำความดีของเขาในรอมฎอนพี่น้องเราซอฮาบะห์เนี่ยเวลารอมฎอนจบไปแล้วคนเหล่านี้จะดีใจที่สุดในวันอีดินฟิตรีดีใจเนื่องจากอะไรดีใจเนื่องจากเขาทำครบทุกอย่างในเรื่องของความดีแต่ชนอีกกลุ่มหนึ่งดีใจเหมือนกันจะกินเมื่อไรจะนอนเมื่อไรจะเที่ยวเมื่อไรจะดูละครเมื่อไรจะดูตลกเมื่อไรสบายใจแล้วไม่ต้องตะขิดตะขวงใจเพราะรอมฎอนจากไปแล้วใช่หรือเปล่าฉะนั้นใครยังดูละครยังดูหนังยังดูตลกชั่วสุดๆผมพูดได้เลยชั่วสุดๆเขาก็หกให้เราดูเนี่ยยังดูอย่างหน้าตาเฉยในสภาพที่เราถือศีลอดใช่ไหมสลับพูดตะกี้รอมฎอนจากไปแล้วเราไม่มีความดีอะไรเลยพี่น้องคนเหล่านี้จะถูกห้ามความดีตลอดชีวิตทำไมล่ะครับก็รอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเรายังไม่สนใจและเดือนอื่นเขาจะสนใจไหมล่ะคนพวกนี้สุภาษิตเขาต้องบอกอ่ะไก่หอมไก่ผอมอยู่ในยุ้งข้าวนอนกินอยู่ในเสียมข้าวอ่ะแหละแต่ไม่มีเนื้อเลยมีแต่กระดูกรอมฎอนจากไปไม่ได้อะไรเลยถูกสาปแช่งณที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไล่คนเหล่านี้ให้ห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์ไปเลยฉะนั้นพี่น้องครับที่สำคัญที่สุดคืออัลกุรอานฮูดัลลินนาสและเรื่องพูดเรื่องคนอื่นอันตรายมากๆในยุคนบีนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีหญิงสองคนถือศีลอดแล้วเนี่ยมันจะเป็นบ้ามันจะเป็นลมมันจะตายมันจะนบีก็ให้ชายคนหนึ่งไปตามมาหาท่านพอมาถึงนบีบอกว่าพวกเธอสองคนเอามือล้วงคอออกมาให้หมดพี่น้องครับพอเอามือล้วงคอออกมาเนี่ยมันออกมาเป็นเลือดกับเป็นหนอง
ขณะที่ถือศีลอดนางนินทาใส่ร้ายคนอื่นเขาทุกอย่างต้องถือศีลอดให้หมดครับพี่น้องพูดให้น้อยที่สุดนอกจากสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เท่านั้นต่อมาว่ามันกานะดูนะฮาลิฮิมฟะอินนะฮูยัสตะฟีดุมินฮาซัสริบิกัดริมายะมุนุลลอฮ์บิฮิอะลัยฮิและใครก็ตามเขาไม่ได้อยู่ในสภาพที่ว่ามานี้แน่นอนเขาจะแสวงหาประโยชน์ในดุนยาก็เท่าที่เขามีความสามารถไม่เต็มที่ที่อัลลอฮ์โปรดปรานให้เขาอิลลัมยุฟซิดฮุบิซัยยิอาตวัลกอฟรัตฟะซารุรอมฎอนละฮูฟะดออิลอะซีมะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายและการหลงลืมแน่นอนครับรอมฎอนก็เป็นรอมฎอนที่ประเสริฐและยิ่งใหญ่สำหรับเขาต่อไปอัซมุฟาดีลาติซะรอมฎอนอันนัลลอฮุคัสซะฮูบิซิยามอัลลซีฮุวะรุกนุนมินอารกานิลอิสลามซึ่งความประเสริฐของรอมฎอนนี้อัลลอฮ์ได้เฉพาะเจาะจงให้มีการถือศีลอดซึ่งเป็นรุกนหนึ่งในอิสลามพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าเราเรียงในเรื่องของหุกกลมเนี่ยนะเราจะมองเห็นความสำคัญในรอมฎอนเนี่ยน้อยมากถ้าเราเรียงตามเรื่องหุกกลมโอ้เราไม่ไหวไม่ต้องนะเราอาจจะพูดคำนี้มานะทีนี้เรามาดูความสำคัญของรอมฎอนพี่น้องบูลูกุซาริรอมฎอนวาซีมุฮูวาซียามุฮูนิมาตุลอะซีมะอะลามันอักดะระฮุลลอฮุอะลัยฮิการมาถึงของรอมฎอนและการถือศีลอดของคนคนหนึ่งได้นั้นถือว่าเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่บนบุคคลที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้เขาถือศีลอดได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องร่างกายสมบูรณ์อย่าทิ้งเป็นเด็ดขาดบางคนก็น่าเศร้าใจนะพี่น้องรู้ไหมอะไรน่าเศร้าใจอดบุหรี่ไม่ได้มันจะเป็นลมพี่น้องว่าน่าเศร้าไหมตายเนื่องจากของฮารอมตายเนื่องจากของฮารอมเพราะอดบุหรี่ไม่ได้แล้วก็จะไปไหนล่ะตายด้วยของฮารอมเนี่ยพี่น้องการที่เราจะเลิกอะไรได้นั้นจะต้องอิงกับอัลลอฮ์ด้วยเพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของปัญหาทุกอย่างใช่ไหมจะเลิกบุหรี่สุญูดกับอัลลอฮ์สุญูดมันสัก 6-7 คืนกิยามุลเลนมันจะเป็นยังไงให้เป็นอัลลอฮ์ก็ช่วยแต่เราถือดีว่าเราแจ๋วเราเลิกได้เดี๋ยวก็ติดอีกพี่น้องฉะนั้นหะดีษที่ว่านี่นะครับพี่น้องมีชาย3คนในยุคท่านนบี2คนจบชีวิตในสนามรบซะฮีดนี่สุดยอดแล้วใช่ไหมซะฮีดเนี่ยสุดยอดแล้วใช่ไหมใช่และมีสุดยอดกันนี่อีกหรือมีพี่น้องเหมือนกับเราเข้าสวรรค์เนี่ยเราบอกว่าเข้าสวรรค์เนี่ยมาสุดยอดแล้วใช่ไหมคนอื่นบอกใช่ผมบอกไม่ใช่เราบอกว่าเราเข้าสวรรค์เนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่แล้วใช่ไหมเราบอกว่าใช่ผมบอกไม่ใช่และอะไรล่ะแจ๋วกว่าเนี่ยมัดในสวรรค์ก็วันที่เราไปเห็นอัลลอฮ์ไงพี่น้องใช่หรือเปล่าวันที่เห็นอัลลอฮ์นั้นไม่มีเนี่ยมัดใดๆที่จะใหญ่กว่านั้นอีกแล้วพี่น้องฉะนั้นอยากจะเห็นอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์ใช้แล้วก็ทำอัลลอฮ์ห้ามแล้วก็ทิ้งไม่ยากเลยพี่น้องไม่ต้องถามเหตุผลด้วยบวชทำไมละหมาดทำไมไม่ต้องถามต่อมาซุมมามาตัสซาลิซุอะลาฟิรอซิบาดูมาหลังจากนั้นคนที่เหลือคนเดียวเนี่ยไปตายบนที่นอนนุ่มๆไม่ได้ตายชะฮีดนะครับฟารูวียฟีมานาซาบิกอนละฮูมาเขาได้เห็นในการนอนของเขาเขาเนี่ยล้ำหน้าเพื่อนสองคนที่ตายชะฮีดในสนามรบฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านใดนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวว่าอะไลซะศอลลาบะดะฮูมากะซาวะกะซาศอลาตันนบีบอกว่าไม่ใช่หรือคนเดียวที่เหลือเนี่ยละหมาดทั้งฟัรดูละหมาดทั้งซุนนะห์แต่จุดสำคัญที่สุดเขาไปทันรอมฎอนคนที่เหลือคนเดียวเนี่ยฟะซอมะฮูและเขาก็ถือศีลอดฟ
ฟาวัลลาซีนับซีบิยาดิขอสาบานด้วยตัวของฉันที่อยู่ใต้พระหัตถ์ของอัลลอฮ์นบีพูดอันนาบัยนาฮูมาลาอับอาดามิมาบัยนัสมาอิวัลอาร์นบีบอกว่าแท้ที่จริงในระหว่างสองคนนะครับหลังจากที่เขาจบชีวิตไปแล้วและอีกคนที่เหลือและได้ทันรอมฎอนเนี่ยผลบุญระหว่างฟ้ากับดินที่คนที่ถือศีลอดในรอมฎอนได้เนี่ยเหนือสหีดครับเพราะอะไรเขาอาจไปเจอไลลาตุลกอดัรใช่หรือเปล่าฉะนั้นถ้ายังทำไหวอย่าโอเอต้องเอาชนะต่ออารมณ์ไฟต่ำให้ได้เพราะว่าที่ผมได้พูดกับพี่น้องมาตอนแรกอัลลอฮ์พูดไว้สวยมากนะเพราะนั้นเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยพี่น้องผมอยากจะให้พี่น้องวันนี้อ่านกี่อายะและก็กลับเอาไปคิดกลับเอาไปพิจารณาที่บ้านนะครับว่าอัลลอฮ์พูดกับเราอย่างนี้นะมันเป็นอย่างไรบ้างซะฮ์รุรอมฎอนยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามุกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนอัยยามัมมะดูดาตเอาพี่น้องลองพิจารณาเรียกคนที่อีหม่านแล้วลอเรียกยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามการถือศีลอดได้ถูกบันทึกได้ถูกฟัรดูบนพวกเจ้าแล้วเหมือนกับได้ถูกฟัรดูมาบนบรรดาประชาชาติก่อนจากพวกเจ้าหวังว่าพวกเจ้าคงยำเกรงโอ้โหพี่น้องครับความหมายมันทะเลจริงๆถามว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องบอกให้เรารู้ล่ะฮะทำไมอัลลอฮ์ต้องบอกให้เรารู้ว่าการถือศีลอดได้ประทานลงมาแล้วนะเหมือนกับบรรดาประชาชาติก่อนจะพวกเจ้าที่โดนมาแล้วทำไมต้องบอกให้เรารู้เลยวะนบีนูห์นบีมูซานบีอีสาก็ถูกอย่างนี้มาแล้วพี่น้องคนเราเนี่ยเวลาโดนบาลานะเราเอาเงินหายไปหมื่นหนึ่งบาลาไหมบาลาแต่ไปพบเพื่อนเราแสนกว่าเงินหายเราเบาใจหน่อยไหมเราแค่หมื่นเดียวเพื่อนเราโดนไปแสนห้าเบาหน่อยเหมือนกันโอ้โหอัลลอฮ์กำหนดมาเราโดนอีกแล้วอ๋อพอประชาชาติก่อนจากเราก็โดนมาแล้วนี่คืออัลลอฮ์เล่าให้ฟังแต่บวชยังไงก็ไม่ได้บอกละหมาดยังไงไม่ได้บอกละอัลลากุมตัตตะกูลหวังว่าพวกเจ้าคงยำเกรงอายามะมะดูดาตมันเป็นวันเล็กน้อยที่ถูกกำหนดกี่วัน29หรือ30วันถ้าจะเทียบกับปี365เอาแค่29หรือ30วันเพื่อจะเป็นกำลังใจให้เราว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ยากเลยและสิ่งที่เราทำเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ประโยชน์จากเราหรือว่าเราได้ประโยชน์จากอัลลอฮ์เราได้ประโยชน์จากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เพียงแต่สั่งและเราปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นพี่น้องครับความดีใดๆที่มีในเดือนอื่นเนี่ยนะมันต้องมีในเดือนนี้ทั้งหมดเลยแต่เราต้องสปีดขึ้นมาหัดอะไรนะหัดในรอมฎอนไม่เคยอ่านกุรอานเลยหัดในรอมฎอนครับพี่น้องหัดอ่านกุรอานหัดแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพอเราแบ่งเวลาจนกระทั่งเป็นความเคยชินต่ออัลลอฮฺแล้วเนี่ยหลังรอมฎอนจากไปเราก็สบายสามารถอ่านกุรอานได้หลังมักริบไปถึงอิชาใช่ไหมเราเอาเวลาไปทำอะไรในช่วงหลังมักริบกว่าจะถึงอิชาเนี่ยเราเวลาไปทำอะไรต้องอ่านกุรอานทำไมล่ะครับเพื่อจะให้ลูกและหลานในบ้านได้เอาตัวอย่างจากพ่อแม่เพราะเราเนี่ยคือลูกหลานเนี่ยสำคัญแล้วเรามาพินิจพิจารณาว่าพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเวลานี้นะคนมุสลิมเราที่ไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยอันตรายมากๆที่ผมไปเห็นเนี่ยกำลังนั่งฟังกุตบ้านนะเล่นเฟซเล่นไลน์อยู่ฮะลูกหลานเราไหวไหมทุกวันนี้ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าใครไม่รักลูกรักหลานแต่เรารักเขายังไงกำลังฟังกุตบ้านอยู่เนี่ยเอาไลน์มาเล่นมันสนุกสนานที่ผมเคยพูดอยู่เสมอว่า
อัลลอฮ์เนี่ยคนมุสลิมคนมุมินคนมุตตะกีนคนมุซินีนเป็นคนที่ฉลาดกว่ายิวยิวมันทำนี่ให้เรามาดูมันความเจริญสมองที่อัลลอฮ์ให้กับมันแต่เราไปโง่ตามมันพี่น้องเรามีไลน์เรามีเฟซเล่นในมือทำไมไม่ส่งเรื่องศาสนาหากันล่ะแต่เราเอาอย่างอื่นมาเล่นมาสนุกจนกระทั่งเวลาละหมาดก็ยังไม่รู้เรื่องจะนั่งซอฟแล้วจังๆนั่นอยู่เลยนะทุกวันนี้นี่คือเราถูกยิวหลอมหมดเลยทุกวันนี้แล้วลูกหลานเราอ่ะ6ขวบ5ขวบเล่นเป็นหมดแล้วแล้วเขามีเกราะป้องกันอะไรบ้างที่เขาจะไม่ชั่วร้ายตามที่เขาได้ฮูดูในมือของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราเนี่ยมันต้องทิ้งนะต้องทิ้งลูกทิ้งหลานทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดแล้วก็ไปตัวคนเดียวให้คิดดีว่าเราจะไปเราจะไปยังไงเราจะรอดในวันที่เราไปอยู่ในหลุมฝังศพไหมเพราะนั้นอัลกุรอานอายะห์ต่อไปเนี่ยพี่น้องครับมันจะแบ่งเบาภาระเราไปเยอะเลยถ้าเข้าใจนะจะแบ่งเบาภาระเราไปเยอะเลยไองานดุนยาที่เราเครียดเนี่ยมันจะหมดครับแต่ต้องเข้าใจนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมมาอัศอบะมินมุซีบะตินวะลาฟีอัมฟุซิกุมอิลลาฟีกิตาบิมมินกับลิอันนะบรอฮาอินนะซาลิกะอะลัลลอฮินยะซีรลิกัยลาตัสูอะลามาฟาตักุมวะลาตัฟรุฮูบิมาอาตากุมวัลลอฮุลายูฮิบบุคุลลุมุฟตาลิมฟะคูรอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่แบ่งเบาภาระเราดุนยาให้เหลือน้อยเอาฟังให้ดีอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีเคราะห์กรรมอันใดที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวไม่มีเคราะห์กรรมอันใดที่เกิดขึ้นบนแผ่นดิน นอกเสียจากว่าได้มีบันทึกไว้ก่อนที่เราจะให้เกิดแล้วอัลลอฮ์บันทึกไว้ก่อนแล้วจะเกิดอะไรเมื่อไหร่เวลาใดนะครับอินนาซาลิกะอัลลอฮินยาซีดเรื่องราวเหล่านี้หน้าที่อัลลอฮ์มันง่ายเหลือเกินลิกัยลาตาซูอัลามาฟาตะกุมเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจไอ้สิ่งที่มันหลุดลอยไปจากเราทำธุรกิจวางแผนทำอะไรก็ช่างตั้งจิตนารมณ์เมื่อเท่านั้นเท่านี้แล้วมันได้ไม่เท่าอย่าเสียใจเรื่องเหล่านี้บันทึกไว้ก่อนแล้วไหมว่าอาบิดินจะโดนบาลาเมื่อไหร่จะได้รับเนียมัดเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่ใช่หรือเปล่าทุกวันนี้เราไปยุ่งกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เยอะเลยนะครับรู้ได้ไงก็วงศาสนาไม่ค่อยมากันเลยไปยุ่งอยู่กับไอ้นู่นยุ่งอยู่กับไอ้นี่ก็บันทึกไว้หมดเรื่องริซกีเพียงแต่เราขยันเล็กๆน้อยๆก็ได้ริซกีมากินละใช่หรือเปล่าแต่เราไปทุ่มเทมันจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับอัลเลาะห์พอไม่มีเวลาให้กับอัลเลาะห์ในการศึกษาเราก็ตกเป็นเบี้ยล่างคนที่ฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมกับอัลเลาะห์ก็หลอกเราตายเลยต่อมาวะลาตัฟรุฮูบิมาอาตากุมและท่านจะไม่ดีใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ให้กับเจ้ามาอัลลอฮุอักบัรทำไมอ่ะก็อัลเลาะห์กำหนดไว้แล้ววันนี้จะได้เท่าไหร่พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรวันโน้นจะโดนอะไรไม่ต้องไปซีเรียสเลยอะไรเกิดก็ช่างเนี่ยผมจะบอกอะไรให้รอมฎอนถูกทดสอบอย่างหนักคนที่ถูกทดสอบแล้วจะให้อีหม่านนิ่งเนี่ยพี่น้องครับจะทำยังไงอ่ะไอ้ขัวนู้นมันด่าผมกระจายเลยพี่น้องจะทำไงนี่วิธีการนะครับผมได้รับมาแล้วจะไปคิดอะไรมากก็คนคนนั้นอัลลอฮ์สอบให้มันอิทดสอบอีมานเราให้คนมาด่าเรามาว่าเราทำใจให้นิ่งสบายไหมใช่หรือเปล่าพี่น้องว่าเอาก็ซีซอบ้าคนหนึ่งไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องไปถึงไปให้สลามสวนเงาได้คำด่าก็ไปบอกนบีโอ้ท่านรอซูลฉันไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องฉันไปให้สลามมันสร้างความงี่เง่าให้กับฉันนบีตอบไงรู้ไหมเราก็นึกว่านบีเนี่ยจะให้กำลังใจเราแต่นบีให้กำลังใจอีกอย่างนึง
นบีบอกว่าแกทนได้ไหมล่ะเหมือนกับพี่แกน้องแกโยนถ่านไฟร้อนๆให้แกอมแกอมได้ไหมใครอมได้ไหมพี่น้องด่าเนี่ยใครอมได้ไหมถ้าอมได้นบีบอกมาลาอิกะห์จะอยู่กับเจ้าตลอดเวลาแต่ทุกวันนี้นะเราทะเลาะกับพี่เราน้องเราเรื่องอะไรพี่น้องครับลักษณะมุตตะกีนที่อัลเลาะห์จะทรงรับการทำความดีของเขาต้องมี4อย่างนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย1วัลละซีนยุนฟิกูนฟิสซะรอวัดดอรอบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและยามทุกข์รวยก็บริจาคจนก็บริจาคเวลาที่ทีวี100 1 50บาทตื่นตันใจครับบริจาค100 1บริจาค50บาทแสดงว่าคนเหล่านั้นขัดสนจริงๆและเขายังทำสี่ลักษณะลักษณะมุตตะกีนที่อัลลอฮ์จะทรงรับการทำความดีของเขาต้องมีลักษณะมุตตะกีนหนึ่งบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขสองยามทุกข์สามวัลกาซิมีนัลไรเป็นคนที่ระงับความโกรธสี่วัลอาฟีนาอานินัดระงับความโกรธอย่างเดียวไม่พอต้องอภัยให้กับเขาด้วยไม่ใช่เรื่องยากนะพี่น้องและจะเอาเรื่องยากเรื่องง่ายเข้าสวรรค์ไหมเรื่องนี้ยากมากแต่เพราะว่าไอ้เรื่องยากเนี่ยง่ายกว่าเรื่องที่จะให้เรื่องต่อไปนี่ง่ายมากเลยจะเข้าสวรรค์เอาฟังแล้วมาเทียบให้ดีในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งให้การอบรมเหล่าซอบะนบีบอกว่าเดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงเจ้าโอ้โหซอบะตาเหลือกเลยจับจ้องมองเดี๋ยวนี้ซอบะคนหนึ่งเดินหิ้วรองเท้าเขาชุ่มด้วยน้ำที่อาบน้ำละหมาดผ่านวันที่สองมาอีกนบีบอกอีกดักดูให้ดีเดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงเจ้าคนเดิมครับลักษณะเดิมครับน้ำชุ่มน้ำละหมาดที่เขาเดินถือรองเท้าผ่านพอวันที่สามนบีบอกอีกซอฮาบะคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้พอชายคนนี้เดินผ่านลุกตามเลยไปแกล้งบอกกับชายคนนี้ว่าฉันมีปัญหากับพ่อนิดหน่อยจะไปนอนที่บ้านท่านชายเป็นชาวสวรรค์บอกมาที่มานอนไปนอนน่ะไม่ได้รายงานว่ากี่คืนนอนแอบดูชายคนนี้ว่าจะตื่นมาละหมาดอะไรบ้างพี่น้องครับบางคืนก็ตื่นมาละหมาดกิยามุนเลนบางคืนก็ไม่ทำแต่ชายคนนี้นะเวลาพลิกขวาลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เวลาพลิกซ้ายลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์บางคืนก็ไม่ได้ขึ้นละหมาดกิยามุลเลนชายคนนี้เมื่อเห็นครบหลายวันแล้วก็จะกลับแล้วที่ฉันจะต้องโกหกท่านเนี่ยฉันไม่ได้ทะเลาะกับเปาะร็อกเพราะว่านบีบอกท่านเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ฉันจึงอยากมาดูว่าชาวสวรรค์เขาทำอะไรกันบ้างดูแล้วไม่มีอะไรแปลกไปกว่าฉันเลยนะเหมือนกับอย่างนั้นแหละฉันก็มีแค่นี้แหละคนชาวสวรรค์พูดแต่สองประโยคต่อไปนี้ง่ายแต่โคตรทำยากที่ฉันมีอีกสองอย่างหนึ่งเวลาอัลลอฮ์ให้เพื่อนบ้านได้รับเนียมัดฉันดีใจกับเขาไปด้วยอัลลอฮุอักบัรพี่น้องสองฉันไม่เคยทุจริตเงินทองของใครแม้แต่เพียงเฟืองเดียวทำได้ไหมฉะนั้นในวันอาคิเราะห์สิทธิของคนอื่นนี่เขาต้องการสุดๆถ้าไม่เคลียร์กันตั้งแต่ดุนยานี้บาปของเราหมดแล้วเตรียมที่จะขึ้นสวรรค์คู่กรณีมายืนอยู่ที่ปากตอนอยู่ดุนยาติดอะไรกันไว้เคลียร์กันให้รู้เรื่องแล้วก็ถ้าไม่หมดก็ลงไปก่อนจนกว่าสิทธิของคนอื่นที่อยู่ที่เราจะหมดฉะนั้นพี่น้องครับให้จริงจังถ้าเราเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยบอกกับอัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์ว่าฉันต้องใช้ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าอัลลอฮ์ให้ริสกีกับฉันดีฉันจะใช้ให้หมดขอสาบานต่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะใช้นี่แทนให้แต่ถ้าเนียดจะโกงหมดสิทธิ์นะเพราะตรงนี้มันมีนะสิทธิอันนี้มันสำคัญมากที่จะต้องมาพูดดังนั้นนี่คือสิ่งที่
เราทุกคนจะต้องรับรู้และก็จะต้องนำมาซึ่งการปฏิบัติคนที่จะได้หลายอย่างก็คืออบูบักรคนหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมานบีบอกใครบ้างวันนี้ถือศีลอดอบูบักรบอกฉันใครไปเยี่ยมคนตายใครไปพายานาซาไปถึงหลุมฉันใครไปเยี่ยมคนป่วยฉันใครบริจาคฉันอบูบักรเอาไปคนเดียวเลยนบีบอกใครก็ตามที่มี 4-5 ประการนี้ในวันเดียวเอาสวรรค์ไปก็คืออบูบักรอินสติดดีนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเรารู้อย่างเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยนะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ได้กำหนดไว้หมดแล้วบันทึกไว้หมดสิ่งทุกอย่างฉะนั้นพอเราอ่านกุรอานเราวิเคราะห์เราหยุดเนี่ยอ๋อหยุดได้อัลลอฮ์บอกแล้วแกจะโดนบาลาวันนั้นวันนี้วันนี้วันนั้นวันนั้นวันนั้นก็เอาอีกเรื่องหนึ่งมันคล้องจองกันเพราะเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินชีวิตเรื่องของภรรยาของท่านนบีคืออุมมุฮบีบะรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอัลลอฮุมัตติยะซาวจีโออัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้สามีของฉันได้รับกับความสุขพ่อของฉันได้รับกับความสุขแล้วก็พี่น้องของฉันได้รับกับความสุขท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตำหนิเพราะว่าดุอาที่นบีขอมากคือร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสซะนะห์อันนี้นบีขอมากที่สุดเลยไม่ได้ห้ามในการที่เราจะขอดุนยาแต่อุมมุฮะบีบะเนี่ยขอนบีเรื่องดุนยาอย่างเดียวขอให้สามีฉันแล้วก็พ่อฉันอบูซุบยานและก็น้องฉันมุอาวิยะให้ได้รับกับความสุขในดุนยานบีได้ยินนบีบอกว่าอินนากิซาอันติลลาฮิลิอาจินมัตรูบะแกเนี่ยนะแกขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยขอเรื่องอายันที่ถูกกำหนดไว้แล้วริซกีกำหนดไว้แล้วดีชั่วกำหนดไว้แล้วสวรรค์นรกกำหนดไว้แล้วไปขอทำไมอ่ะเหมือนกับนบีบอกจะไปขอทำไมเรื่องนี้นบีบอกว่าลาอยู่อัดยิลไซอันมินฮากอบละฮัลลีฮีมันจะไม่มาก่อนและมันจะไม่มาหลังมันจะมาเป๊ะเลยที่เธอขอเนี่ยไม่ต้องไปรีบร้อนถึงเวลามันมาเองเพราะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้ววันที่เท่าไรค่ำขึ้นกี่ค่ำวันอะไรเธอขอเนี่ยเธอขอไม่ถูกและนบีสั่งอุมสลามะห์อุมมุฮัมมัดอบีบาว่าไงนบีสั่งว่าเราซะอันตัลลอฮะอายูอาฟีกิมินอาซาบิฟินนาร์วะอาซาบิลกอบริลากานะคอยรอนละกีนบีบอกครับเราก็เอามาปฏิบัติถ้าเธอขอนะเธอขอให้ฉันเนี่ยพ่อของเธอและก็น้องของเธอเนี่ยปลอดภัยในอาคิเราะห์นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพี่น้องเอาถามกันตรงๆใครเคยขอเรื่องนี้ไหมขอให้ปลอดภัยในอาคิเราะห์เนี่ยใครเคยขอไหมฮะเราขอกันอะไรบางคนบ้านราคา10ล้านเราขออีกฉะนั้นผมถามว่าเวลาเราไปมักกะฮ์เนี่ยเราขออะไรณที่นั้นผมบอกแฟนให้เขาไปอุมเราะห์เพราะไม่มีตังค์จะไปฮัจญ์เธอไปขอ2อย่างพอที่ฉันต้องการ1ขอให้ลูกหลานทุกคนเข้าใจศาสนา2ขอให้เราปลอดภัยในอาคิเราะห์พอแล้วถ้าอัลเลาะห์รับอ่ะสวรรค์มั้ยแล้วเราขอเรื่องอื่นเยอะเถอะทั้งที่มีอยู่ขอให้สุขภาพสมบูรณ์ก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอให้ปลอดภัยในอาคิเราะห์นั้นสุดยอดขอให้ลูกหลานทุกคนเข้าใจศาสนานั้นคือสุดยอดนี่คือสิ่งที่เราต้องเอาต้องขอเหมือนกับผมไปที่บอกให้ฟังผมขอ2อย่างขอให้หลานทุกคนเข้าใจศาสนาขอนี่สิ้นหมดก็หมดแล้วเหลือลูกหลานอีกหน่อยจะส่งเรียนเพราะต้องทำนาอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่อื่นใดเลยพี่น้องผมจะหยุดก็ได้แต่หยุดแล้วมันไม่มีสตังค์ส่งหลานอีก12คนเรียนศาสนานี่วันไปแล้วได้21วันแล้วก็น้ำที่อาจารย์แกถามว่าทำนากี่ครั้งเดือนนึงไอ้ปีนึงถ้าน้ำมีแล้วของนับครั้งไม่ถ้วนนะเพราะหลานหลายคนเราไม่ต้องการแต่ความสุขในอาคิเราะห์น่ะมีมั้ยใครไม่ต้องการถ้าต้องการต้องเหนื่อยดุนยาการที่เราจะได้สิ่งที่มีค่ามาเราต้องเหนื่อยมั้ยคนที่ก็เป็นนายพลน่ะเค้าเหนื่อยมั้ยไอ้บังนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดดังนั้นพี่น้องครับขอฝากเวลาอีกเล็กน้อยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
ใครจะเอาคำพูดต่อไปนี้ให้ยกมือขึ้นเราว่าติรมิซีวะอามัดอันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัยยะกุซุอันนีฮาอูลัยกะลิมาตฟะยะมะลุบิฮินนะเอายูอัลลิมุมัยยะมะลุบิฮินนะพี่น้องครับใครบ้างที่จะเอาจากฉันนี้จากบรรดาคำพูดต่อไปนี้เอาและเอาไปปฏิบัติและก็สอนคนให้ปฏิบัติด้วยใครจะเอากุนตุอานายารอซูลุลลอฮ์อบูฮุไรเราะห์ยกมือฉันเอาครับอบูฮุไรเราะห์เขาได้อะไรเยอะนบีสอนอบูฮุไรเราะห์ไว้สั่งเสียนะไม่ใช่สอนสั่งเสียไว้3อย่างสั่งเสียอบูฮุไรเราะห์1แกอย่าทิ้งละหมาดวิเตสนะอบูฮุไรเราะห์เอ๋ย2อย่าทิ้งละหมาดดูฮานะในช่วงดวงอาทิตย์เข้าไปขึ้นมาถึง1ด้ำทอ3อย่าทิ้งการถือศีลอดในอัยยามุลเบตในเดือนอาหรับ3วันอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งอบูรอบอกฉันเอาพอเอานบีก็จับมือวะอัดดะคอมซันจับมือแล้วก็นับได้5อย่างด้วยกันที่นบีนับ1อิตตะกิลมะฮาริมตะกุลอะบะดันนาสท่านจงเป็นคนที่กลัวเรื่องข้อห้ามท่านจะเป็นคนที่ทำอิบาดะห์ที่แจ๋วที่สุดกลัวเรื่องฮารอมมากกลัวเรื่องข้อห้ามมากท่านจะเป็นคนที่ทำอิบาดะห์ที่แจ๋วที่สุดวัรฎอบิมากอซัมัลลอฮุลักตะกุนอักนันนัส5ประการเนี่ยครับผมชอบประการอันนี้บ้างประการเนี่ยชอบมากเลยและจะทำให้จิตใจเราสงบไม่ว่าจะจนหรือไม่ว่าจะรวยซ้ำไม่ว่าจะจนหรือไม่ว่าจะรวยหลังจากเรารู้กอดอกอดัดแล้วหลังจากที่นบีได้ตำหนิภรรยาของท่านแล้วเอาอันนี้มาอยู่ในหัวใจอีกนบีบอกยังไงรู้ไหมจงยินดีในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้แบ่งให้กับท่านอัลลอฮุอักบัรจงยินดีในสิ่งที่อัลลอฮ์แบ่งให้กับเจ้าเจ้าจะเป็นคนที่รวยกว่ามนุษย์ทั้งโลกผมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์สมพงษ์แกได้รายได้ปีละ100ล้านแต่ปีนี้ได้10ล้านอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าใครทําได้อย่างนี้ดุนยามก็เกิดเป็นสิ่งวิกฤตฉันไม่สนเพราะข้างบนกําหนดไว้ฉะนั้นที่โลกมันฟุ้งซ่านอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่เข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์พี่น้องเอาจริงไหมผมพูดเนี่ยจงเป็นเบาที่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้แบ่งให้กับเจ้าเจ้าจะเป็นคนที่รวยกว่ามนุษย์ทั้งโลกเอาผมยกตัวอย่างเอาผมนี่แหละผมทำนา20ไร่ผมตั้งใจว่าน่าจะได้สัก15 25ตันพอเกี่ยวไปแล้วมันได้10ตันผมต้องทำไงตีอกชกตัวเหรอฉีกเสื้อฉีกผ้าเหรอมีหน้าที่ต้องยินดีทำไมต้องยินดีล่ะเอ้าผมถามพี่น้องทุกคนว่าอัลลอฮ์เลือกให้เรากับเราเลือกเองเนี่ยอันไหนดีกว่าตอบครับฮะอัลลอฮ์เลือกให้ผมกับผมเลือกเองเนี่ยพี่น้องว่าอะไรดีกว่าอัลลอฮ์เลือกให้ดีกว่าเพราะเป้าหมายของอัลลอฮ์ต้องการให้เราเข้าสวรรค์ที่นี้ผมได้10ตันตั้งเจตนารมณ์มา15ตันถ้าผมตีโพยตีพายเหมือนกับอัลลอฮ์บอกว่าเอ้ยอาบีดีนเอ้ยฉันให้แกแค่10ตันเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เถิดเพราะฉันรู้นิสัยแกถ้าฉันให้แกตามที่แกต้องการแกทรยศฉันเอาไปแค่10ตันเข้าใจยังฮะเข้าใจยังขอมากและได้น้อยต้องขอบคุณอัลลอฮ์ไหมเพราะอัลลอฮ์รู้เรากำลังนี้อัลลอฮ์รู้เราไหมเราคิดอะไรอยู่เนี่ยรู้ไหมรู้แล้วรู้จะไปตีโพยตีพายทำไมก็ฉันให้แกแค่นั้นถ้าให้แกเยอะแกทรยศก็เบาเนี่ยทรยศมันแล้วไม่เจริญฟาโรห์เป็นใครซาลาบ้าเป็นใครจนแทบตายพอนบีขอดุอาให้รวยอีตอนจนนบีบอกไงรู้ไหมไปหานบีโอ้รอซูลสุดๆแล้วฉันเนี่ยจนสุดๆ
นบีตวาดด้วยนะไปเลยไปอยู่อย่างจนแล้วไม่ลืมอัลลอฮ์น่ะดีแล้วอ้าวเราคิดไหมเรื่องนี้เราคิดไหมสุดท้ายนบีอดทน3ครั้งพอครั้งที่3ไปจะขอดุอาให้ตอนแรกมาละหมาด5วักตูไม่ขาดพอมีฐานะความเป็นอยู่แพ้มันออกลูกมา3เวลาแล้วมาซูรีมาอัสรีมามักริบอิชากับซุบฮ์ไม่มานบีถามแล้วรู้แล้วว่าเกิดอะไรกับซาลาบะเฮ้ยซาลาบะไปไหนอ๋อมันย้ายแพะไปอยู่ภูเขาแพะเยอะไงไปมาไม่มาแล้วห้าวักตูนบีไม่ถามแล้วชิบหายแล้วนบีพูดซาลาบะหายนะแล้วนี่นะคนเขาถึงบอกว่าขอดูอาซอบะนี่เขาเสี่ยงมากนะความร่ำรวยนี่เขากลัวมากบรรดาเหล่าซอบะเพราะคนมันมีอารมณ์คนมันมีความรู้สึกสุดท้ายเนี่ยนบีส่งคนไปเก็บซะกาตมันบอกภาษีเอ้าอีตอนอีมานดีนะวันซะกาตแต่พอรวยแล้วบอกภาษีพอบอกภาษีมันบอกว่ามึงไปเก็บบ้านโน้นญาติของซาลาบะไปเก็บหมดเลยพอมาถึงซาลาบะมันก็ยังบอกภาษีเหมือนเดิมพี่น้องครับซาลาบะญาติของซาลาบะก็ไปอยู่ไปบอกกับนบีว่าซาลาบะไม่ให้ซาลาบะบอกว่าภาษีเออวะฮีลงมาอายัตกุรอานลงมาเตือนซาลาบะนบีก็บอกญาติซาลาบะ2คนว่าไปบอกซาลาบะนะอัลเลาะห์ไม่รับซะกาตแล้วเพราะตอนแกจนแกสัญญากับอัลเลาะห์ไว้พอซาลาบะรู้รีบเอาแพะเอาแกะมาให้นบีสายไปแล้วซาลาบะอัลเลาะห์ห้ามอบูบักรเป็นคอลิฟะก็เอามานบีรับไม่ได้ฉันจะรับได้ยังไงอุมัรเป็นคอลิฟะเอามาอบูบักรกับนบีรับไม่ได้ฉันจะรับซะกาตแกได้ยังไงสมัยอุสมานเป็นคอลิฟะสุดท้ายนะอุสมานก็ไม่รับสุดท้ายซาลาบะเป็นอะไรครับพี่น้องซาลาบะกลายเป็นคนบ้านั่งเอาทรายโรยศีรษะเพราะผิดคำมั่นสัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ประการที่2นะจงภูมิใจในสิ่งที่อัลลอฮ์แบ่งให้แล้วต่อมาวะอัสินอิลายาริกะตะกุลมุมินันท่านจงทำความดีกับเพื่อนบ้านของท่านในช่วงรอมฎอนพี่น้องทำความดีต่อเพื่อนบ้านอย่าไปมุ่งต่อเพื่อนบ้านมันจะด่าเราขนาดไหนก็ช่างนู่นข้างบนที่ผมเล่าให้ฟังผมเอาฮอนข้ามฝั่งไปแล้วนะอาจารย์สมพงษ์เอาฮอนข้ามฝั่งไปแล้ว200เมตรหลังจากผมถูกยิงด้วยลูกซอง3นัดก็ได้บาลาได้เนี่ยมัดมาเลยทีแรกมันได้ยินประมาณ2กิโลเวลานี้ได้ยินไป 5-6 กิโลนะครับฮอนค่ำไปคอเรียรายได้ 30,000 ซื้อทีเดียวหมดเลยนะครับติดห่างจากนี่ห้องนอนผมเอาเครื่องขยายไว้ตรงนี้แล้วก็สาย200เมตรไปอยู่ฝั่งโน้นค่ำคลองไปโอ้ได้ยินไปหลายร้อยหลังคาเรือนของ14นี่ไงบาลาคือเนี่ยมัดถ้าไม่โดนบาลาก็จะไม่ได้ฮอนที่เป็นราคาเครื่องที่เป็นราคาดีอย่างนี้นี่บอกให้พี่น้องรู้เวลาโดนบาลาอย่าตีโพยตีพายนิ่งๆและเดี๋ยวเนี้ยมัดจะตามหลังได้รับเนี้ยมัดเยอะๆอย่าดีใจเดี๋ยวบาลาจะมาหาเราผู้ศรัทธาอัลลอฮ์จะไม่ให้อยู่ในสภาพเดียวแต่พวกกาเฟตรวยก็รวยล้นฟ้าไปเลยแต่คนเหล่านี้ไม่มีส่วนในอาคิเราะห์เพราะเขาบอกกับอัลลอฮ์ว่ารับบิโอพระเจ้าของข้าพเจ้าอะตินีจงให้ส่วนของฉันในดุนยานี้เอามาให้หมดก่อนจะถึงวันอาคิเราะห์ฉันไม่เอาแล้วอาคิเราะห์ฉันเอาดุนยาอย่างเดียวฉะนั้นอัลลอฮ์จึงให้กาเฟตรวยสุดๆแต่มุสลิมโดนบาลาทศบัตเดี๋ยวนี้มัดมาตามหลังได้รับเนี่ยมัดแล้วก็ไม่ดีใจเดี๋ยวบาลาจะตามมาที่ห้ามดีใจเพราะเดี๋ยวจะเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวจะเป็นนู่นเป็นนี่นะเพราะนั้นก็พี่น้องเห็นโรงพยาบาลตรงนี้ไหมที่กำลังสร้างใหม่นะที่รามใช่ไหมเดินมาถึงตรงโซ่เหล่าแดงเขารู้ว่าคนมุสลิมเนี่ยเป็นเศรษฐีเยอะก็สร้างโรงพยาบาลแต่เราเนี่ยบางคนเนี่ยหมอให้กำลังใจเนี่ยโอ้โหยิ้มแก้มปิเลยเวลาอัลลอฮ์ให้กำลังใจฉันไม่ฟังอะอัลลอฮ์ให้กำลังใจยังไงนบีให้กำลังใจอะไรกับเรารู้ไหมพี่น้องดาวูมารดอกุมบิสซอดากอจงรักษาโรคของเจ้าด้วยการบริจาคฮัสซินูอัมวาลากุมบิซซะกาตจงรักษาทรัพย์ของเจ้าด้วยการจ่ายซะกาต
จงผักบาลาด้วยกับดุอาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของรอมฎอนครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะริซาอิรุลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์